นี่นะคะตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สวนเป็ดน้ำแอนบราวานนะคะวันนี้นะคะเราก็ความเรียบร้อยนิดนึงเนาะให้อาหารปลาอาหารกบนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะจัดเรียงของนิดหน่อยนะคะแล้วเดี๋ยวไปเช็คโซลาร์เซลล์กันว่าแบบเขาทำงานดีหรือเปล่านะคะน้ำก็ลดลงแล้วนะแต่ก็ยังไม่เห็นขอบบ่อปลาวานนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูโซลาร์เซลล์กันก่อนนี่นะคะโซลาร์เซลล์ของเราก็ทำน่าจะทำงานนะไหนดูสิโอเคเขาทำงานปกตินะคะดูดอย่างนี้ฝนไม่ตกแม้ว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้เห็นขอบบ่อประวานแล้วล่ะค่ะเพราะว่าฝนไม่ตกโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะต้นกล้วยที่เราปลูกไว้นะคะสูงเป็นหนุ่มใหญ่แล้วอะแล้วจะบอกว่ามีหน่อกล้วยขึ้น2อันด้วยนะนี่ดูหน่อกล้วยน้อยๆโอ้มันก็มีความสุขอีกแบบนึงเนาะนี่หน่อกล้วยอยู่ดีก็ขึ้นมาแล้วนี่นะคะแล้วก็ลากสายที่สูบน้ำออกมานะคะใส่กะละมังนะคะเดี๋ยวเอาไว้รดน้ำต้นไม้นะคะเพราะว่าฝนไม่ตกมา 3-4 วันแล้วต้นไม้ก็จะดูขาดน้ำนิดนึงนะคะต้นสะเดานะคะที่ตอนแรกคุณแม่แบบเอ้ยไม่อยากได้แต่ก็ให้โอกาสเขาเนาะตอนนี้นะคะเราก็เด็ดมานะคะใบนะคะจะไปทำน้ำหมักนะคะที่ไล่แมลงนะคะจะได้ไม่ต้องใช้สารเคมีนะคะนี่นะคะเราก็ใส่คืนนะคะเขาก็ไหลอย่างนี้ตลอดเลยนะคะน่าจะไหลมั้งแต่ตอนมีแดดนะคะสัก8โมง9โมงนะคะน่าจะหยุดไหลประมาณ4โมง5โมงนะคะขึ้นอยู่กับแดดเนาะเดี๋ยวเรารดน้ำต้นไม้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อด้านหน้านะคะนะคะดอกผักบุ้งนะคะก็บานเต็มสวนเลยนะคะเดี๋ยวดูใกล้ๆนะนี่บานเต็มสวนเลยดอกผักบุ้งนะโอ้เต็มเลยเอาไปทำอะไรได้บ้างเอ่ยคุณแม่ก็เด็ดมาดูนะคะนี่ดอกผักบุ้งเนาะก็น่ารักดีนะแต่ไม่รู้ว่าไปประดับจานได้หรือเปล่าสีม่วงอ่อนขาวๆสวยอีกแบบนึงนะคะนี่นะคะวงบ่อก็มาส่งเพิ่มนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทำหมักปุ๋ยนะคะนะเดี๋ยวอันนี้ก็อาจจะหมักปุ๋ยทำหมักดินเอาไว้นะคะอัตราเอทำไมหนูตัวใหญ่ขนาดนั้นฮะทำไมตัวใหญ่จังเลยลูกนี่นะคะเราก็ซื้อวงบ่อท่อนะคะมาต่ออีกตัวหนึ่งเพราะว่าน้องกบจะได้ไม่กระโดดนะคะโอเคแล้วก็ถาวางฐานนิดนึงโอ้ตัวใหญ่มากเลยตัวเนี้ยอ่ะเพื่อนๆดูโอ้โหตัวอุ้ยอันนี้นะคะก็เป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ของเรานะคะเดี๋ยวเรามาเขย่าน้องนิดนึงนะคะมีปฏิกิริยาแม่ก็ไม่แน่ใจอะค่ะเขาบอกให้เขย่านะคะแต่เราไม่ได้เขย่าทุกวันนะเราก็เขย่าที่วันที่เรามานะคะนี่แดงแป๊ดแรดเลยนะดูสิคะนี่นะคะดูผลงานของเราที่พี่ตีเขาลองนะคะแต่ว่ามันดันเป็นนะคะปุ๋ยไส้เดือนนะคะที่เราเอาปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ให้ไส้เดือนกินนะคะดูเป็นแล้วว่ามีโชว์ด้วยปุ๋ยไส้เดือนนะคะ 100% เลยนะไส้เดือนกินไว้เนี่ยป้าเป้เราทำสำเร็จแล้วนะคะเราทำมูลไส้เดือนสำเร็จแล้วนะลองทำดูแต่ว่าก็ออกมาแต่ดูเปียกๆไปหน่อยไม่น่าเขาบอกให้ตากแห้งเนาะโอเคนี่นะคะคุณแม่จะบอกนะมันเป็นความบังเอิญเนาะว่ามันมีปุ๋ยขี้วัวนะคะแล้วก็มันมีไส้เดือนแล้วเราก็ปล่อยทิ้งไว้นะมันก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยอ่ะเหมือนที่เราไปซื้อเขาเลยอะค่ะขี้ไส้เดือนมูลไส้เดือนเนี่ยค่ะละเอียดมากไม่รู้ไส้เดือนพันธุ์อะไรนะคะแต่ว่าเราก็ใช้ในส่วนเราไปก่อนโอ้โหนี่นะคะเราก็เลยทำการแช่ขี้วัวนมนะคะเอาไว้นะคะเพราะว่ามันจะได้คลายความเป็นกรดความร้อนออกมานะคะจริงๆคลายเขาบอกต้องสัก
15วันนะคะแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราเอาแค่5ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะแบ่งทำแค่ครึ่งหนึ่งคือให้มีขี้มูลไส้เดือนครึ่งหนึ่งแล้วก็มีมูลวัวอันใหม่ครึ่งหนึ่งนะคะเดี๋ยวลองดูกันนะว่ามันจะกินขี้วัวอันใหม่หรือเปล่านะคะนี่นะคะเราก็ทำการปลูกต้นมะพร้าวกะทินะคะเอาไว้ก่อนพอดีเรายังคิดไม่ได้นะคะว่าเราจะเอาลงไว้ตรงไหนดีนะคะเดี๋ยวปลูกไว้ก่อนนะใส่กระถางไว้ก่อนจะบอกว่าดินแห้งมากรดน้ำต้นไม้ให้แล้วเดินกลับมาอีกทีดูแบบเหมือนยังไม่ได้รดเลยอ่ะแดดร้อนจัดมากเดี๋ยวจะต้องทำโซลาร์เซลล์อีกอันนึงแล้วไว้สูบน้ำด้านหน้านะคะเดี๋ยวดูในตอนตอบต่อไปนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราลองทำเลี้ยงไส้เดือนนะคะเดี๋ยวเราประยุกต์นิดนึงนะคะมันไม่ถึง15วันแต่ว่าลองดูเราเลยแบ่งกระมังเป็นครึ่งหนึ่งนะคะเอาขี้วัวนมใหม่กับขี้วัวนมเก่านะคะเดี๋ยวลองดูแล้วน้ำที่เหลือนี่เดี๋ยวเราไปรดน้ำต้นไม้นะคะเราก็ลองเอาอย่างละครึ่งนะคะนี่คือมูลไส้เดือนนะคะที่เขากินเอาไว้นะคะแล้วแม่ก็เลยมาลองทำแล้วเดี๋ยวดูอีกคลิปนึงนะคลิปหน้าว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูนะนี่แบ่งครึ่งนะคะอันนี้อันใหม่ดินใหม่ขี้วัวใหม่นะคะอันนี้อันเก่าอันนี้นะคะก็เป็นขี้วัวนะคะที่เราทำไว้นะเดี๋ยวลองดูนะว่าน้องไส้เดือนเขานะที่เราขยายพันธุ์มันเพิ่มนะคะว่ามันจะยอมทำหรือยอมกินหรือเปล่านะคะลองดูนะนะคะนี่เดี๋ยวเราประยุกต์นะคะเดี๋ยวเราก็เอาถุงปุ๋ยของเรานะคะปิดนะคะเพื่อให้มันกันความร้อนนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาสังกะสีปิดมีอะไรทำไปก่อนนะเพราะว่าเรามีเวลาไม่มากนะคะอุปกรณ์ยังไม่ครบด้วยนะคะจะอยากทำก็ลองดูนะคะบังมันนะแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวไส้เดือนของเรา